สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดดาเมียนเดสมอนด์กันนะครับไม่รู้มีใครอยากจะวาดหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้องอาร์เนียจะต้องมีเพื่อนนะครับอย่างนั้นเราก็มาวาดกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับขึ้นทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับแล้วก็เส้นตาเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับแล้วก็เราทำการขึ้นโครงเลยครับแบบนี้ลากมาปุ๊บเสร็จตรงนี้ครับแก้มซ้ายนะครับแล้วก็ลากเป็นคางลงมาอย่างนี้แหลมๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องแหลมเยอะนะเพราะว่าเป็นหน้าเด็กนะครับแล้วก็ขึ้นไปแก้มขวานะครับแล้วก็ลากขึ้นมาก็จะได้เป็นโครงหน้าแล้วอย่างนี้แล้วก็มีหูกรอบหูคร่าวๆนะครับเราจะได้รู้ว่าตาเราควรจะอยู่บริเวณตรงไหนนะครับแล้วนี่คือกรอบตานะครับก็ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับให้มันห่างจากเส้นจมูกนะครับที่เป็นเส้นตรงกลางให้มันห่างประมาณเท่าๆกันนะครับหน้าตาเราจะได้ดูไม่เบี้ยวไปข้างในข้างหนึ่งมากเกินนะครับนี่แล้วก็วัดขอบตาโค้งๆนิดนึงอย่างนี้ครับแล้วก็ขอบตาล่างก็โค้งๆขึ้นนะครับเหมือนชามถ้วยนะครับโค้งขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ขีดครับขีดขนตาล่างดาเมียนก็จะมีลักษณะเด่นๆก็คือมีขนตาล่างนะครับแล้วก็ชั้นตาแล้วก็เติมลูกตานะครับพอเรามีกรอบตาอะไรมันก็จะทำให้วาดลูกตาข้างในได้ง่ายนะครับแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะครับซ้ายขวานี่ดูเอาเลยครับแล้วนี่คือแววตานะครับฟึบไปแล้วตัวนี้ก็จมูกเล็กๆแล้วก็ปากนะครับนี่ปากก็แบบบึ้งๆหน่อยนะครับจะได้ฟีลของคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เติมคิ้วไปครับคิ้วก็ขีดๆอย่างนี้เลยครับง่ายๆนี่เราก็ได้ใบหน้าแล้วครับก็ถ้าเราสเก็ตหน้าดีครับทุกอย่างมันก็จะไปได้สวยนะครับฉะนั้นการขึ้นหน้าตานี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับแล้วเราก็ทำการมีเส้นหน้าผากกับเส้นโครงกะโหลกนะครับกลมโค้งๆนะครับตอนนี้ผมก็เหลาก่อนนะครับเพราะว่าหน้านี่มันค่อนข้างจะสำคัญนะครับถ้าหน้าดีอะไรๆก็ดีตามนะครับผมก็จะแสกข้างนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ตวัดอย่างนี้เลยนี่คือผมด้านหน้านะครับฟืบด้านข้างก็จะแหลงๆหยิกๆอย่างนี้นิดนึงแบบนี้นะครับฟืบโอเคประมาณนี้นี่ครับผมพยายามจะขีดหน้าให้มันชัดๆนะเพราะว่าหน้านี่มันถ้าเราเหมือนนะอะไรมันก็จะเหมือนไปหมดเลยนะครับนี่คือเส้นโค้งของผมนะครับเราจะได้รู้ว่าหัวเราทรงผมเรามันจะกว้างหรือแค่ประมาณไหนนะครับแล้วนี่ผมนะครับก็ตามโค้งของผมเลยนะครับฟืบมานี่แล้วก็หยิกขึ้นมานิดนึงนี่ประมาณนี้นะครับลองเหลาๆไปดูนะครับอย่างนี้จัดทรงครับฟืบนี่การสเก็ตเราก็ยังไม่จำเป็นต้องวาดให้มันสวยนะครับอะไรจะบิดเบี้ยวก็บิดไปหน่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งเรื่อยๆนะครับการวาดให้มันดูดีคือการแต่งนะครับไม่ใช่วาดให้มันสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นการแต่งเล็มๆไปเรื่อยๆเหมือนกับอารมณ์ปั้นหุ่นนะครับปั้นโมเดลปั้นดินน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับมันจะสวยไม่ใช่ว่าปั้นปุ๊บสวยนะครับแต่เป็นการแต่งทีละนิดนะครับถึงจะสวยนะครับอันนี้คือช่วงคอแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการขึ้นอนาโตมีนะครับหรือเป็นการร่างโครงนะครับโครงคร่าวๆนะครับก็สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแนวตั้งอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีเส้นตรงกลางตรงนี้คือเส้นเอวนะครับส่วนล่างสุดคือเส้นสะโพกแล้วก็มีกางเกงในนะแบบนี้เลยส่วนเส้นแนวนอนบนสุดก็คือเส้นไหปลานะครับแล้วนี่คือขาท่อนบนแล้วก็ขีดมาก็คือหัวเข่าแล้วก็ขาท่อนล่างนะครับแล้วก็เท้านี่ครับขาท่อนบนฟืบลงมาแล้วก็ขีดมาคือหัวเข่านะครับแล้วก็ขีดลงมาคือขาท่อนล่างแล้วก็เท้านะครับนี่คือการร่างโครงแบบคร่าวๆของผมเลยนะครับ จะเรียกว่าอนาโตมีอนาถาก็ได้นะครับไม่ว่ากัน ชื่อมันก็เฟี้ยวดีนี่คือแขนท่อนบนแขนท่อนล่างนะครับแล้วก็มืออย่างนี้เลยง่ายๆครับแขนท่อนบนนี่ก็แขนท่อนล่างกะเอานะครับนี่เท้าสะเอวเอาแบบมือใส่กระเป๋านะครับนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้โคตรเท่ครับท่านี้ผ
พอเราได้โครงอนาโตมีหรือโครงร่างเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการแค่เติมรายละเอียดนะครับพอเรามีโครงแล้วเราก็เติมรายละเอียดให้มันอยู่ภายในกรอบของโครงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะง่ายนะครับขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายครับแต่ที่มันจะยากก็คือเราจะจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้จะเราไม่ได้ดูแบบเราจำไม่ได้แล้วเราวาดคร่าวๆไปสเก็ตคร่าวๆไปแล้วค่อยไปดูแบบอีกทีทีหลังว่าเราลืมอะไรไปก็ได้นะครับมันจะเป็นการฝึกจินตนาการมากกว่านะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีรายละเอียดอะไรที่ไม่ค่อยจะยุ่งเยอะนะครับเราอาจจะจำได้นะครับไม่ต้องไปดูแบบอะไรให้มันมากมายนะครับนี่ก็เติมเม็ดกระดุมไปเลยครับจะ3เม็ด4เม็ดก็ใส่ไปนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตาโรงเรียนครับซึ่งจะเป็นรูปคล้ายๆกับแอปเปิ้ลนะครับสัญลักษณ์ของคนฉลาดนะครับเหมือนไอ้นิวตันนะครับเหมือนนิวตันที่นั่งมาแล้วมีลูกแอปเปิลตกอยู่บนหัวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอารมณ์เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอัจฉริยะนะครับเด็กอัจฉริยะนี่นี่เสื้อนะครับแล้วก็จะมีลายคล้ายๆกับคล้ายๆกับอันเนียนะครับก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้คือถ้าวาดอันเนี้ยเป็นเสื้อนี่ก็ไม่ง่ายครับไอ้ไม่ยากนะครับก็จะละลายคล้ายกันเลยฟึบฟึบขากางเกงก็จะเป็นขากางเกงแบบยาวนิดนึงเป็นขาสั้นแบบยาวกลางๆก็เรียกว่าขาอะไรดีว่าขากลางๆตัดมาอย่างนี้นี่ตรงนี้กระเป๋ากางเกงครับกำลังล้วงกระเป๋านี่เท่ครับท่าโอ้โหฟึบลงมาเลยนี่ส่วนการสเก็ตแบบคร่าวๆแล้วก็สเก็ตแบบเร็วๆเลยนะครับอย่าสเก็ตช้านะครับการสเก็ตท่าทงท่าทางก็สเก็ตแบบเร็วๆได้เลยลวกๆเร็วๆเลยครับอย่าช้าส่วนใหญ่ยอดฝีมือเวลาเขาสเก็ตท่าทางเขาก็จะสเก็ตเร็วๆนะครับไม่เคยเห็นใครที่สเก็ตช้านะครับฉะนั้นก็พยายามฝึกลากเส้นท่าทางโครงล่างอะไรเร็วๆนะครับให้พยายามขึ้นรูปให้มันเร็วๆเพราะว่าการขึ้นรูปเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้สวยนะครับฉะนั้นก็ขึ้นมาคร่าวๆให้ได้เลยถ้าเราขึ้นคร่าวๆได้นะเวลาเราวาดตัวไหนมันก็จะวาดได้เร็วแล้วก็สัดส่วนค่อนข้างจะถูกต้องและเร็วนะครับมีความแม่นยำและรวดเร็วนี่คือสิ่งที่นักวาดจะต้องฝึกนะครับก็คือฝึกวาดเร็วนั่นเองส่วนเวลาวาดจริงจะวาดช้าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเราต้องเน้นคุณรายละเอียดสวยๆนะครับแต่เวลาร่างโครงนี่ต้องร่างให้เร็วนะครับนี่คือมือนะครับไม่ยากเลยนะครับแขนเสื้อก็เป็นแขนเสื้อยาวอย่างนี้เลยนี่ฟึบส่วนรอยยับนี่ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับว่าอยากจะให้ยับแบบไหนนะครับ นี่แต่วาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ยับเป็นเองนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปทำการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับเป็นการตัดเส้นเพื่อให้ดูรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดจริงๆตอนนี้เราก็ตัดไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันติดเส้นสเก็ตสีแดงนะครับแล้วนี่คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการตัดเส้นให้มันจากเส้นสเก็ตให้มันดูมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถใช้ปากกาสีดำได้เลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรที่มันยุ่งยากหรือซับซ้อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็เวลาตัดก็ตัดแค่ระวังตรงหน้าตาตรงนี้นะครับก็ค่อยตัดนะครับระวังหน่อยเพราะว่าใบหน้านี่คืออันตรายที่สุดแล้วนะครับพยายามตั้งใจตัดให้มันดีๆอย่าให้พลาดนะครับส่วนอื่นก็ชิลๆเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ไม่ชอบวาดตัวละครแบบนี้นะครับก็สามารถไปดูคลิปอื่นของผมได้นะครับตอนนี้ก็มีเยอะแล้วชอบตัวไหนก็วาดตัวนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปดูทุกคลิปนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าดูทุกคลิปเดี๋ยวจะวาดเก่งกันพอดีนะครับอาจจะเก่งกว่าผมนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องดูทุกคลิปนะครับดูเฉพาะคลิปที่ชอบนะครับตัวไหนที่ชอบก็ฝึกวาดแต่ตัวนั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะเก่งแบบเหลือเชื่อนะครับแบบไวๆนะครับก็ต้องวาดทุกคลิปเลยครับตามผมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเก่งกว่าผมขึ้นมานี่ก็จะรู้ว่าทำไมผมต้องวาดทุกอันเลยนะครับวาดทุกรูปเลย
พอทำขั้นตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปลบเล่นเส้นดินสอสีแดงได้เลยนะครับก่อนที่จะมาตัดเส้นให้มันเนียบๆอีกทีทีหลังนะครับมากันเป็นพลวนนะครับมากันเป็นชุดๆติดกันเป็นคอมโบนะครับเป้าหมายคืออาเนียจะต้องมีเพื่อนนะครับฉะนั้นเราก็มาว่าตัวต่อไปเลยครับนั่นก็คือน้องเบ็กกี้แบ็กเบลนะครับก็เป็นเพื่อนซีของอาเนียเลยครับจัดเลยครับขึ้นวงกลมมาแล้วก็มีเส้นเส้นจมูกกับเส้นตานะครับจากนั้นก็ขึ้นโครงนี่คือแก้มซ้ายนะครับแก้มขวาก็ห่างจากเส้นตรงกลางซึ่งเป็นเส้นจมูกนะครับให้มันห่างเท่ากันนะครับก็จะมีความกว้างหน่อยนะเพราะว่าเป็นหน้าเป็นฐานหน้าของเด็กนะครับหน้าก็จะต้องบานๆหน่อยนะครับแล้วส่วนคางก็ไม่ต้องไปแหลมอะไรมากมายนะครับให้มันแบบโอเคนิดๆหน่อยก็พอครับแต่บานๆนิดนึงแล้วก็ตาก็โตๆหน่อยๆก็สี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่ายๆก็ได้อย่างนี้นี่กะให้ดูซ้ายกับขวากรอบตาซ้ายขวาให้มันประมาณเท่าๆกันนะครับขนาดให้มันเท่าๆกันตาเราจะได้ไม่ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับแล้วนี่คือลักษณะของขอบตานะก็จะโค้งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีขนตานะครับโค้งๆนะครับจากโค้งๆช่วงขอบตาทางด้านขวามือเรานะครับแล้วก็ไปทางซ้ายจนถึงหูนี่ให้มันกว้างๆแบบสูงขึ้นนิดนึงนะครับนี่ตามันจะลักษณะคล้ายๆตาโค้งๆแบบตรงใกล้ๆหูมันจะแบบสูงๆนิดนึงนะครับนี่เราจะได้สายตาของเบ็กกี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราสเก็ตหน้าตาเหมือนนะครับอะไรมันก็จะเหมือนไปหมดนะครับฉะนั้นเราก็พยายามสังเกตครับว่าตามันจะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเราถึงจะดูเหมือนคาแรคเตอร์ตัวนั้นนะครับคือผมพยายามจะวาดให้ดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะว่านี่คือตัวละครไหนนะถ้าเราได้ดูเรื่องนั้นนะครับไม่ใช่วาดไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะมันจะเฟลนะครับนี่ผมก็จะพยายามวาดให้มันเหมือนแบ็กกี้นะครับนี่เราก็ได้หน้าของแบ็กกี้แบบน่ารักน่ารักแล้วนี่ก็น่ารักพอตัวนะครับนี่แบบนี้เลยเบ็กกี้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่นิสัยค่อนข้างประหลาดนะครับก็รู้สึกว่ามีแต่อาเนียเท่านั้นนะครับที่คบได้นะที่ทนได้ก็เป็นตัวละครที่นิสัยก็เป็นคุณหนูนะครับมันก็เลยจะแบบคล้ายๆเห็นแก่ตัวนิดๆแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะครับเป็นเด็กใจดีนี่พอเราได้โครงหน้าแล้วเราก็ขึ้นหน้าผากนะนี่คือเส้นหน้าผากนะครับก็ประมาณเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นโครงกะโหลกปึ๊บโครงกะโหลกก็เหมือนเดิมครับมีไว้เพื่อกำหนดว่าผมด้านหน้าเราจะประมาณไหนนะครับนี่ผมมันก็จะปิ๊บบีเป๋แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะติดกิฟต์นะครับนี่ตรงนี้คือกิฟต์นะครับกิฟต์ก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะผมนึกว่าเป็นรูปปลาแล้วกันนะครับนี่วาดเป็นเหมือนก้างปลาหน่อยๆครับนี่แล้วก็รวบมาอย่างนี้เลยเพราะว่าทรงผมมันจะหวีเป๋นิดนึงแล้วก็มีจะงอยแล้วก็ติดกิฟต์นะครับประมาณนี้แล้วนี่คือโครงของผมนะครับโครงของผมก็จะแทบแบบเกือบๆติดกับเส้นกะโหลกเลยนะเพราะว่าผมมันเนี่ยโดนรวบนะครับมันจะรวบมาปุ๊บมาผูกเป็นเขาเรียกว่าทรงอะไรนะสองข้างมีจุกสองข้างนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนี่คือที่รัดผมนะครับนี่มันจะถูกรวบมาแล้วก็มานี่มาเป็นตรงผมตรงนี้นี่แล้วก็อีกข้างนึงครับทางขวานี่กะเอานะครับที่รัดสองข้างให้มันประมาณเท่าๆกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับฟืบมัดเป็นจุกมาสองข้างโค้งสวยๆนะครับนี่น่ารักมากครับแบบนี้ดูลายเส้นสเก็ตนะครับแค่ลายเส้นสเก็ตก็น่ารักแล้วอ่ะเดี๋ยวออกมาจริงๆมันจะน่ารักขนาดไหนนะครับนี่เติมรายละเอียดไปครับจากเป็นก้อนๆกลมๆแล้วก็ซอยนะครับนี่เราก็ต้องทำตัวเป็นช่างตัดผมนะครับซอยผมสักหน่อยให้มันมีรายละเอียดที่มันแหลมๆบ้างครับ
เล็กบ้างใหญ่บ้างตวัดไปตวัดมานะครับต่อไปแล้วนี่คืออนาโตมีอนาธานะครับหรือโครงล่างนะครับเรียกง่ายๆก็คือโครงล่างคร่าวๆนะครับแบบนี้เลยครับกะระยะของตัวทั้งหมดเลยนะครับนี่เส้นบนสุดแนวนอนคือเส้นไหปลานะครับแล้วเส้นล่างสุดนี่คือเส้นสะโพกนะครับแล้วก็เส้นเอวนะครับขีดไปตรงกลางนะครับก็ประมาณตรงกลางนะครับแล้วก็เติมกางเกงในไปนะครับพอเติมกางเกงในลงไปเราจะรู้ถึงรายละเอียดของสะโพกสะดือเลยนะครับก็จะคร่าวๆก็ตรงนั้นเลยครับและนี่คือขาท่อนบนขีดลงมาก็เป็นหัวเข่านะครับแล้วก็ขาท่อนล่างขีดอีกทีนึงก็จะเป็นข้อเท้าแล้วนะเป็นเท้านะครับเนี่ยท่อนบนเข่านะครับแล้วก็ท่อนล่างแล้วก็จับทรงตรงนี้เลยนะครับรีบๆล่างไปนะครับคนวาดเก่งเขาไม่มาลีลานะครับพอจะวาดเร็วๆเลยสเก็ตเร็วๆเลยนะครับกะสัดส่วนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไปเลยนะครับจะสั้นจะยาวช่างมันนะเพราะนี่คือการสเก็ตแบบคร่าวๆหรือการสเก็ตแบบลวกๆนะครับก็ลวกไปเลยครับแล้วนี่คือมือนะครับนี่ก็ขีดไปเลยครับนี่จะครบนิ้วหรือเปล่าก็ไม่ต้องสนใจนะครับขั้นตอนนี้ก็ขีดๆไปนะครับนี่ท่อนบนเนี่ยอยากจะให้มันแอคท่าไหนนะครับผมก็เท้าสะเอวอีกแล้วนะแบบนี้เลยนี่แล้วนี่คือมือนะครับนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้อะไรก็ใส่ไปเลยครับสี่นิ้วนะครับนิ้วโป้งก็นิดนองนะครับโดนบังแค่นี้ครับประมาณนี้นี่ดูไปนะครับที่เหลือก็ง่ายแล้วนะครับหลังจากที่เราจัดทรงจัดสัดส่วนได้เรียบร้อยแล้วเราก็เติมแค่รายละเอียดเท่านั้นเองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแล้วครับเป็นปกคอครับนี่ใส่ไปแล้วสุดชุดนี้ก็คล้ายๆกับน้องอาเนียเลยนะครับเครื่องแบบนักเรียนนะครับอาเนียวาดยังไงตัวนี้ก็วาดอย่างนั้นครับนี่ปึ๊บตรงนี้ก็จะมีกลมๆหน่อยนึงแล้วตรงนี้ก็เป็นเนี่ยตรงช่วงหน้าอกนะครับก็จะเป็นฐานอย่างนี้แล้วนี่โบนะครับโบลิปบิ้นใส่ไปนี่ยากไม่ยากนะครับนี่ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของหัวไหล่นะครับขีดๆไปนี่คือรายละเอียดนะครับแล้วเราก็ทำการลากชุดนักเรียนนะครับก็เป็นชุดกระโปรงยาวเลยนะครับนี่ประมาณนี้อย่าให้มันเลยเข่านะครับให้อยู่ประมาณเหนือเข่าหน่อยนึงแล้วก็ผิวแบบนี้เลยง่ายๆครับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดของกระโปรงนะครับก็เหมือนกับน้องอาเนียนะครับนี่ก็เป็นลายของเครื่องแบบนักเรียนครับโค้งโค้งกลมๆก็ใส่ไปก่อนครับรายละเอียดเล็กปีกย่อยค่อยไปเติมแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเติมมากไปเดี๋ยวมองไม่ค่อยออกนะครับแล้วนี่ก็คือแขนเสื้อนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นแขนเสื้อยาวนะครับเหมือนกันนี่ขีดอย่างนี้เลยนี่เราเห็นโครงล่างของแขนแล้วเราก็แค่เพิ่มความหนาไปนะเพราะมันใส่เสื้อนะครับฉะนั้นแขนเสื้อก็จะหนาขึ้นหน่อยนึงแล้วเราก็เติมรายละเอียดของมือไปนะครับนี่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับวาดๆไปแล้วนี่ก็คือแขนอีกข้างนึงนะครับฟืบมาเท้าสะเอวครับก็มีรอยยับหน่อยนะครับเพราะว่าใส่แขนเสื้อนะครับก็ต้องมีรอยยับนี่ฟืบแบบนี้แล้วก็เติมรายละเอียดนะครับรายละเอียดคร่าวๆโค้งๆโค้งๆแล้วก็มือเท้าสะเอวครับนิ้วก้อยฟืบนี่ใส่ไปครับแค่นี้เราก็ได้รูปมือแล้วนะครับลืมไปครับตรงนี้จะมีลายนะครับลายก็เติมไปคร่าวๆนะสี่เหลี่ยมเติมไปเพื่อนๆก็ไปเติมให้มันสวยๆนะครับส่วนผมก็ลวกนะครับถ้าวาดช้ามันก็ไม่ลวกนะครับฉะนั้นจะต้องวาดเร็วๆนะครับถึงจะลวกนะครับแล้วผมก็เป็นสไตล์ลวกนะครับก็เลยต้องวาดเร็วนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยมาดูว่ามันจะเป๊ะหรือเปล่านะเพราะว่ามันเบี้ยวอยู่แล้วนะครับผมเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างชอบวาดเบี้ยวเล็กเบี้ยวน้อยนะครับแล้วนี่คือช่วงของขานะครับช่วงของน่องแล้วก็หัวเข่ามันก็จะบิดแล้วก็ค่อยๆโป่งขึ้นมาแล้วก็แคบลงแบบนี้นะครับมันจะได้มีสวดทรงนะครับสวดทรงของขาไม่ใช่ขาแบบเค้าเรียกว่าอะไรขาตะเกียบอะไรอย่างงี้นะครับมันจะให้มันมีโค้งๆมันจะดูสวยๆนะครับแล้วนี่คือรองเท้านะครับนี่รองเท้านักเรียนก็วาดไปนะแบบนี้แล้วก็เติมถุงเท้านะครับเหมือนเดิมเหมือนกันอีกข้างนึงนี่
มันจะแคบเข้ามาตรงหัวเข่านะครับแล้วก็บานออกมานิดนึงมันจะอุบอุ้มเป็นน่องนิดนึงนะครับแล้วก็ลากมาคอดๆตรงบริเวณข้อเท้านะครับแล้วก็วาดรองเท้าแบบนี้นี่ครับน่ารักมากนะครับท่านนี้หลังจากนี้เดี๋ยวไปตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับตอนนี้ก็เดินลายย้ำเส้นก่อนนะว่าตรงไหนมันให้มันชัดเจนนะเวลาเราตัดเส้นแบบคร่าวๆเราจะได้ตัดถูกนะครับแล้วมองเห็นนะครับแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เหมือนกับดามเมียนเลยนะครับตัวเบกกี้ก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรที่มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็สามารถใช้ปากกาได้เลยนะครับคือถ้าใช้ดินสอมันก็จะดูง่ายไปนะครับก็ใช้ปากกาเลยนะครับสิ่งที่ควรระวังก็จะมีระวังแค่เฉพาะบริเวณใบหน้าเท่านั้นเองนะครับตั้งใจวาดใบหน้าอย่าให้มันผิดพลาดนะครับเพราะพลาดปุ๊บก็เสร็จก็เจ๊งกระบงเลยนะครับมันจะอวสานเลยนะครับก็คือเฟลเลยนะฉะนั้นตรงใบหน้านี่สำคัญมากนะเวลาตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแบบคร่าวๆนะครับก็ต้องตัดให้มันดูดีอย่าพลาดนะครับส่วนอื่นช่วงอื่นก็ช่างมันนะครับตัดพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเบี้ยววินเบี้ยวหน่อยเฉพาะแค่หน้าตาก็พอแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคาแรคเตอร์ตัวไหนในช่องผมนะครับก็สามารถที่จะไปวาดเรียนแบบวาดซ้ำๆซากๆได้เลยนะครับเพราะว่ายิ่งวาดซ้ำมันจะยิ่งชำนาญนะครับแต่ถ้าเบื่อๆแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนได้นะครับยิ่งวาดหลากหลายมันจะยิ่งช่ำชองนะครับตามคติที่ผมถือเลยนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปดูผมทุกคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวเกิดดูทุกคลิปปุ๊บเหมือนเดี๋ยวมันจะเก่งกว่าผมกันพอดีนะครับฉะนั้นดูคลิปที่ชอบก็พอนะครับแต่ถ้าอยากเก่งเหมือนผมก็ต้องวาดทุกคลิปเลยนะไม่ว่าจะเป็นแนวสัตว์ประหลาดแนวหุ่นยนต์แนวอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรวาดได้ก็คือวาดเลยนะครับชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับว่าเราวาดได้ไหมถ้าไปมาวาดได้หมดก็บอกได้เลยว่ามีสิทธิ์ที่จะเก่งประมาณผมหรือเก่งกว่าผมได้เลยนะครับส่วนที่ผมวาดอยู่ทุกครั้งก็คือวาดแบบลวกๆนะครับไม่เคยวาดจริงเลยนะครับลวกอย่างเดียวนะครับขนาดลวกยังประมาณนี้ถ้าวาดจริงแล้วเพื่อนๆจะเก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเวลาผมตัดเส้นลงสีแบบคร่าวๆแล้วแบบจริงๆนะไม่คร่าวๆจะสวยประมาณไหนนะครับหรือน่ารักแบบไหน